ตื่นมาทุกเช้าเห็นตัวเองสวยทุกเช้าดีกว่าเห็นหน้าตัวเองเหี่ยวๆแบบนี้นะครับนี่ว่าฉันแก่เหรอก็ใช่นะสิครับเห็นไหมครับหน้าผากก็ย่นตีนกาก็มีเฮ้ยริ้วรอยก็มานี่หน้าคุณหญิงป้าเนี่ยนะครับเป็นอีกชื่อหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทราเลยนะครับชื่ออะไรแปดริ้วครับยังไงมาด้วยเนี่ยโอ้หน้าคุณป้าเป็นไงเนี่ยป้าหน้าแก่ขนาดนั้นเลยเหรอก็ตามวัยอะค่ะตามวัยคุณแป้งไม่ต้องมาทุนนุถนอมน้ำใจกันหรอกครับคือจริงๆแล้วคุณแป้งจะบอกว่าแก่นั่นแหละครับแต่เกรงใจไม่ต้องมาย้ำนะแล้วถ้าฉันไม่ทำอะแล้วฉันจะดูเด็กลงจริงเหรอก็จริงสิครับพี่ถ้าเกิดว่าคุณหญิงป้าไปฉีดโบท็อกซ์นะครับหน้าคุณหญิงป้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับหมูมาแววไอ้เจนจันอยู่ป่ะอยู่ไอ้หมูอยู่ข้างบนอ่ะมีอะไรเหรอเขาทำอาหารมาให้จันคนรักของฉันเฮ้ยนี่ไอ้เฮียหมูฉันว่าแกแล้วเก็บอาหารไปกินกับหมาเถอะไปเอ้าเฮ้ยเพราะว่าจันนะไม่ชอบอาหารถูกๆอย่างแกหรอกเว้ยอย่างจันนะต้องระดับหรูๆหน่อยเริ่มจากนี่เลยเว้ยล่องเรือกินข้าวกลางแม่น้ำเจ้าพระยาต่อด้วยพาไปกินบนดาดฟ้าตึกใบหยกสุดท้ายกลับมาจกสตับปลาที่ร้านยายแหววเฮ้ยสองที่แรกโคตรหรูเลยทำไมสุดท้ายมาจกปลาวะเออตังฉันหมดตั้งแต่ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วตังอะไรกันน่ะไม่มีอะไรครับคุณหญิงป้าครับหรือไอ้สองตัวเนี้ยมันทะเลาะในบ้านเราครับมาทำอะไรกันฮะในวันนรกในแมลงสาบที่ราบสูงจันพอดีเขาทำอาหารมาให้อยู่บ้านทานอาหารกับหมูนะไม่ได้จันต้องไปล่องเรือกินข้าวกับแม่น้ำเจ้าพระยากับพรเทพนะไม่ได้จันต้องอยู่กับฉันต้องไปกับฉันต้องอยู่กับฉันไปกับฉันต้องอยู่กับฉันไปกับฉันไม่ได้ฉันไม่ยอมต้องไปกับฉันอยู่กับฉันเฮ้ยหยุดไม่ไปกับใครนั่นนะปล่อยอะไรอะไรไม่จันต้องอยู่กับฉันเท่านั้นไอ้แจนโอ้โหไม่ได้ไอ้แจนอย่าโอ้ยนี่จังหวะเลอะเทอะใหญ่แล้วได้มารวยอะไรก็ไม่รู้แหมก็ผมแค่อยากจะพูดให้เห็นภาพนะครับคุณแป้งอุ้ยฉันเอาแค่สวยแล้วดูเด็กลงได้ไหมแต่ไอ้ที่นายคิดน่ะไม่เอาเนี่ยที่พูดมาแบบนี้ก็แสดงว่าคุณหญิงป้าอยากจะไปทำใช่ไหมครับเออนั่นคือเอางี้ดีกว่านะครับคุณแป้งคุณหญิงป้าคือไปกันเองก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้คือพอดีผมมาเหนื่อยๆนะครับมันก็อยากจะพักบ้างขอเงียบที่บ้านไอ้แมนสักแป๊บก็แล้วกันนะครับอย่างงี้ก็ไม่ต้องไปงีบบ้านนู้นนอนโซฟานี่แหละแล้วฉันก็ฝากบ้านด้วยเดี๋ยวจะคุณป้ามาได้เลยครับได้เลยครับไปไปฉีดโบท็อกซ์กันนะเฝ้าบ้านให้ด้วยได้เลยครับแม่